อุ้ยอุ้ยอุ้ยบายบายอุ้ยเจอลูกเตะบายบายเมื่อมันล็อกเป้าเฮ้ยเฮ้ยไอ้ตายเฮ้ยตายหนึ่งไอ้เมืองแตกลิงกังโดนเสือแดกเฮ้อเข้าเข้านี่ไงคำรามรู้สึกยังไงบ้างตายเอาตายเอาเมืองแตกมันก็เป็นได้แค่พาร์ตอะตายไซโมแรงจัดสวยตายหนึ่งตายสองคิดตันช็อปร้านบริการกดผลเกมพาร์ตและเติมเพชรแบบออสตาและมีบริการเติมโลบักแบบ VIP เลท6และก็เติมแบบ ID พาร์ตคนที่คิดไปไกลสุดท้ายก็ต้องเติมน้ำมันอะไรวะนี่ไม่เกี่ยวนี่ว่าเน้นตอบไวตอบจริงและตอบชัวร์ให้บริการรวดเร็วทันใจมีทั้งแบบเว็บและแบบเพจสามารถไปใช้บริการกันได้ลิงก์อยู่ด้านล่างนะครับจุ๊บปิ้ว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 ฮะอ๋อตะกี้นี่ไม่ใช่พี่นะครับตะกี้นี่มันเป็นร่างปัญญาอ่อนที่แบบพี่ฝังแบบพี่เหยียบมิดลงไปนะครับปกติพี่จะไม่ปัญญาอ่อนนะครับเราก็รู้ว่าปกติพี่เนี่ยจะสติเต็มร้อยไม่ปัญญาอ่อนแม้แต่นิดเดียวเพราะฉะนั้นก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์และกดแชร์คลิปนี้ให้พี่ด้วยละกันซึ่งมันไม่เกี่ยวอะไรกับที่กูพูดมาตะกี้นี่เลยแต่ก็กดให้หน่อยละกันก็แค่แบบมีนะที่กดไลค์กดแชร์มันยาวเลยไงครับทุกคนก็แค่กดให้พี่หน่อยก็อย่างว่าอัปเดตวันนี้นะครับเป็นวันที่11นะที่พี่ถ่ายก็คือวันที่แบบมันอัปเดตเลยนะครับแล้ววันน้องได้ดูไปแล้วว่าพี่ลงคลิปเกี่ยวกับผลยางเชฟเพิ่งเปลี่ยนสกิลไปนะครับและแน่นอนว่าแรงเวอร์และเล่นมันด้วยนะครับแต่ตอนนั้นเนี่ยพี่บอกว่าถ้าทุกคนกดไลค์เยอะนะครับพี่จะมาทำผลสะดาวและแน่นอนว่า yeah. วันนี้พี่มาเล่นผลสะดาวแล้วนะครับไม่ใช่ผลสะดาวสิมันเรียกว่าผลแมวป่าแล้วกันเพราะว่าตอนแปลงร่างนี้ไอสัตว์ไม่เหมือนสะดาวเลยกูนึกว่าแมวป่าเกินไปทำไมไม่เหมือนสะดาวอะครับมันเหมือนแบบเหมือนแมวข้างทางอะเหมือนแมวกูเก็บมาเล่นนะเกินไปพูดเกินไปเยอะแล้วนะเดี๋ยว FC ดำคานโอ้ my god พี่ซันมีคนท้า1-1ว่ะได้เลยก่อนอื่นนะครับพี่ขอรีวิวสกิลให้น้องดูก่อนว่าสกิลผลแมวป่าเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับคือพี่งงตอนเนี้ยพอพี่แบบพี่สตรีมทั้งวันไงมันก็เลยเบลอๆนิดนึงนะมาดูสกิลแรกก่อนเลยนะครับก็กดค้างได้นะครับในสกิลแรกดูนี่เห็นปะอย่างเวอร์แอนิเมชันใหม่นี้แบบทำให้แบบน่าเล่นขึ้นนะส่วนตัวพี่คิดว่านะเออแต่มันไม่เกี่ยวกันเลยมาดูสกิลเอครับก็คือสกิลนี้ไอ้สัสเป็นไงก็เหมือนมันเป็นลูกเตะละกันนะเหมือนเป็นลูกเตะพี่ก็งงมันคือลูกเตะอะไรก็ไม่รู้ลูกเตะแมวป่าใช่กูตั้งชื่อเอาเฮ้ยใจเย็นก่อนครับไอ้โง่ให้กูรีวิวเสร็จก่อนได้ปะล่ะไม่พอใจงั้นหรอเดี๋ยวคิวซีครับนี่โคตรเมอร์แล้วก็ตอนนี้พี่อัพเป็นสายผลเรียบร้อยนะครับถึงเลเวลพี่จะยังไม่ตันก็เถอะคอนเซปต์ช่องเราก็คือไม่ฟาร์มครับกูเอาเลยสกิลต่อไปคือสกิลเอฟครับเป็นไงแล้วก็สกิลสุดท้ายก็คือสกิลแปลงร่างที่น้องๆรอคอยอยากดูยังอยากดูก็กดไลค์กดซับสไครต์และกดแชร์คลิปนี้ที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับช่วงนี้คลิปอาจจะเด้งไม่ค่อยตรงเวลาเท่าไหร่นะครับพี่ลงคลิปประมาณจันทร์ถึงศุกร์ลงทุก5:15 นะครับเที่ยงในลงเสาร์อาทิตย์นะครับเพราะฉันก็กดไลค์กดซับสไครต์และกดแชร์พี่ด้วยละกันจุ๊กมาดูผลดูสกิลวีก่อนเลยนะครับว่ามันจะเป็นแมวป่าหรือเป็นเสือโคร่งหรือเสือดาวคือมันมี3ชื่อไงแต่พี่จะเรียกว่าเสือดาวละกันไม่พี่เรียกว่าแมวป่าเหมือนแมวป่าเกินไปนะครับกดเลยเป็นไงเดี๋ยวตอนแรกมันมีเงาเหมือนเฮ้ยมึงใจเย็นก่อนสิไอ้บัดซบตอนแรกมันมีเงาใช่ปะทุกคนดูมันมีเงาอ่ะเห็นปะมันมีเงาขึ้นมาลางๆตะกี้เนี่ยไอ้เหี้ยโคตรมึนพอเราเป็นสกิลนี้นะครับเราก็จะไม่สามารถใช้ดาบหรือหมัดหรืออะไรได้เลยนะครับเราก็สามารถกดได้แค่เผ่าเราแล้วก็วาร์ปก็ยังกดได้นะครับแต่ความสามารถก็คือดูเหมือนว่าเราจะถึกขึ้นนิดนึงเลือดเยอะปะวะเลือดเยอะขึ้นปะวะหรือกูคิดไปเองเลือดไม่เยอะขึ้นนะครับแต่ว่าเหมือนว่าเรามีเกาะคือมันจะตีเข้ายากอ่ะเพราะมันเป็นสายโซออนไงมาขวนครับนี่โคตรแรงมาคำรามมาสิอยู่ไหนครับไปไหนครับมาครับเฮ้ยเมื่อมันล็อกเป้าเฮ้ยไอ้ตายเอ้าเฮ้ยเมื่อมันล็อกเป้าเลยอ่ะพี่กูมีแต่กดเล็งสกิลเลยนะแต่คิดเนี่ยยังไม่ได้เล็งเลยอ่ะเหมือนมันล็อกเป้าเลยอ่ะเดท่าเดินโคตรเฟี้ยวดูดิเดี๋ยวนะเป็นเสือแต่ใส่หัวไก่เอ้ยได้คอมโบก็เข้ายากนะครับโทษทีแล้วกันมาโดนนะครับเป็นเสือแต่ใส่หัวไก่มึงรู้จักเป้าเฮ้วิ่งคำรามครับมาอย่ามาใกล้โดนอีกอุ้ยไม่โดนอีกนี่ไงระวังโดนหมัดต่อยรัวหมัดเทพเจ้าดาวเหนือตายโอ้ไม่ตายอีกนี่ไงอุ้ยบายบายอุ้ยเจอลูกเตะกับหมัดเทพเจ้าดาวเหนือโค
คตรเมื่อไอ้เหี้ยมันมากจังวะพี่ไม่เคยเอามา PVP เลยนะครับพี่สาบานให้ตายไม่เคยเอาผลนี้มา PVP เลยอ่ะไอ้มันโกงจังวะโคตรโกงอ่ะเฮ้ยน้องมึงยังจะมาอีกเนาะเจอมาเทพเจ้าดาวเหนือหน่อยเป็นไงไปหลบยากจัดๆต่อยคำรามครับกูวิ่งแล้วต่อยรัวๆคำรามนี่แค่คำรามก็สร้างดาเมจไปแล้วเอาไปกินนี่ไงอุ้ยโคตรเวอร์ไปกินเราขอคืนร่างก่อนแล้วกันดูว่าคืนร่างมันจะเก่งสักแค่ไหนนะครับทุกคนอุ้ยอุ้ยอุ้ยกูไม่ต้องแปลงร่างก็ได้ครับกูก็เก็บมึงลงไอ้กระจอกบายบายเป็นไงพี่บอกละพี่ไม่ต้องแปลงร่างอ่ะพี่แบบแค่ร่างมนุษย์พี่ก็เก็บมันได้ครับเพราะพี่ตึงเกินอ่ะน้องๆเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นก็กดไลค์กดซับสไครบ์และกดแชร์คลิปนี้ด้วยพี่เป็นกูเก่งจังวะกูเริ่มงงละตอนนี้แบบเริ่มงงว่าแบบพี่โหดที่เพราะผลหรือว่าเพราะฝีมือของพี่ดูท่าเดินดิยังกับซามูไรโคตรเท่สกิลเท่ไม่พอคนเล่นยังหล่อยกดไลค์นะครับน้องๆกดติดตามเพื่อเอ้ยนั่นอันนี้ใครเนี่ยเมืองเหรอมาเมืองน้องเชิฟน้องเลิฟมาเลยจะมาแต่อุ้ยอุ้ยโดนลุมโดนตุ๋ยฉันคงโดนตุ๋ยก็มาจะตุ๋ยก็มาไม่ได้ห้ามหรอกไม่ได้ว่าอะไรแต่ขอแปลงร่างก่อนได้ไหมล่ะมาเก็บมึงก่อนเลยเมืองนี่แหละตัวดีอุ้ยจะตายเมืองจะตายเฮ้ยตายหนึ่งไอเมืองแตกเลือดกูแทบไม่ลดเลยอ่ะโคตรโกงมาไอลิงตายครับลิงกลางโดนเสือแดกเฮ้ยเฮ้าเจ้าเข้านี่ไงคำรามนี่ไงอุ้ยโคตรโกงอ่ะยี่มันเบอร์จัดกว่าและแอดมินปรับลงทำไมก่อนพี่จะมาเล่นนะครับแอดมินมันปรับลงนะครับผลเนี่ยพี่ว่าแล้วปรับลงทำไมไม่โกงอย่างนี้ไม่ปรับลงได้ไงวะเนี่ยทุกคนเห็นปลาโดนเต็มๆตะกี้โคตรแรงอ่ะโดนระยะใกล้โคตรแรงไอ้สัตว์เฮียโคตรโกงพี่รอดูโมจิตื่นอยู่นะครับว่าตอนจะโกงแค่ไหนนี่ขนาดผลแมวป่ายังแรงขนาดนี้ทุกคนก็คิดเอาดิเมืองแก้มือเลยน้องแก้มือก็ได้นะน้องชายพี่ได้เสมอละมาเลยเอ้ยมาเลยเมืองโอ้ย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 ฉันคุณโดนตุ๋ยไอ้ลุมกูสองตัวเลยเหรอมามึงลุมกูสองก็มาไอ้เมืองดีกูไอ้สัสลุมสองก็มาครับลุมสองก็มาครับมาเลยครับลุมสองก็มาครับให้ลุมเลยครับมาเลยครับให้ลุมเลยครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยลุมอ่ะเฮ้ยถ้าไม่ลุมก็ไม่ลงหรอกโถลุมอ่ะโถเอ้ยถ้าไม่ลุมก็ไม่ลงหรอกเชื่อปะก็มันลุมอ่ะครับถ้าไม่ลุมก็กูไม่ลง1-1เป้าใจเป้า1-1อ่ะทำไมต้องลุมครับมานี่บังอาจลุมเหรอไอ้เมืองลูกแคนกูแท้ๆบังอาจลุมไอ้ลูกแคนทรยศกูเอาตัวนี้เลยแล้วกันห้าวดีนักโดนไปซะมึงรู้สึกยังไงบ้างตายมึงด้วยไอ้เมืองไอ้ลิงกลางมึงโดนเสือแดกตะกี้นี่เสือโดนลิงแดกไอ้สัสเอาตายเอาเมืองแตกเอาอุ้ยอุ้ยลิงอุ้ยเจ๊กๆเจ๊กๆเจ๊กไอ้ลิงโดนเสือแดกตายอะครับตะกี้เนี่ยวัด2-1อีซี่มึงลุมกูเองนะใจเปล่าใช่ลิงลิงโดนเสือแดกมาโอ้งานคุณแล้วมั้งนะมาน้องมาเร็วมาตายเดี๋ยวนะพระมาไงยังไงเนี่ยลุมกูไหมคำรามเอาตายไอ้ยันลุมกูไอ้พระไอ้สัตว์เอามันเมืองลุมฆ่ามันคอมโบกูดูไม่ทันไรไอ้สัตว์คุณกดอะไรบ้างวะนี่ตายซะฟัดพระเหรอฮะพระเหรอเป็นแค่พระอย่าซะเออเข้าใจปะมันก็เป็นได้แค่พระแหละตายใส่โง่มาเมืองมาต่อมันก็เป็นได้แค่พระนี่ไงอุ้ยอุ้ยแรงจัดไอ้เมืองตายเลยอ่ะเมืองอุ้ยโคตรแรงเลยมันเป็นโกอย่างงี้วะแก้มือเหรออุ้ยผลพันนี่เอาลงยากนะเอาลงยากเหรอเอาลงยากแต่ก็ไม่ได้ใช่ว่าเอาไม่ลงเลยนี่ไอ้สัตว์มาดิดีมากเมืองสวยตายหนึ่งตายซะน้องชายพี่ขอโทษเอาคิวไหมกูตายสองตึงปะ
สันคูโคตรแรงเป็นไงร้องไปดิร้องไปดิสันคูโคตรแรงอ่ะร้องไปดิโอ้ยโอ้ my god เอ้าชิตร้องไปดิสันคูโคตรแรงเหรอร้องไปดิผลมันไม่ได้โกงหรอกมันอยู่ที่คนเล่นตายคนโกงนี่คนมันอ่ะมาครับจะไปไหนไปไหนบายบายฉันคงแม่งโคตรตึงอ่ะเห็นปะเมืองตะกี้เห็นปะลูกแคนกูยังระแวงกูเองโอ้ยยังไม่จบเมืองเอามันดิมาครับแปลงร่างซอนเวียดโซออนไหนคิดเอาดิฟาเกนตายครับโอ้ยอีกนิดเดียวบายบายเฮ้ยทำไมฉันคงมันตึงอย่างนี้อ่ะใช่ไหมน้องชายมานี่เมืองมานี่เมืองพี่ไม่ทำเมืองเอ้าพี่ไม่เปิด มากูเลยฆ่าลูกแคนตัวเองจังไรโพดโอ้ยตายเว้ยโคตรแรงอ่ะตรงเกินบางทีอ่ะแม่งถ้าไม่ปรับลงนี่กูว่ามีฮากันทั้งเซิร์ฟอ่ะแบบมีหัวร้อนกันทั้งตี้อ่ะทุกคนเชื่อปะต้องปรับแล้วแอดมินต้องปรับละโอ้ยแอดมินจะแบนพี่ไม่ได้ดิพี่ฆ่าเยอะเกินนะนี่พี่โดนแบนเลยนะนี่ทุกคนฆ่าเยอะไปอ่ะดิโอ้ยตัวแปลงล่างมีดาเมจด้วยรู้จะไปไหนเกียร์พอกูแปลงร่างแล้วรีบหนีเลยใช่ไหมอุ้ยคำรามเอากินปากกูไปครับเสื่อให้รู้ว่าผลใหม่เนี่ยเข้ามือพี่ทุกคนผลใหม่เนี่ยเข้ามือพี่ทุกผลนะครับเพราะฉะนั้นน้องๆก็รู้แล้วว่าใครเป็นโนหนึ่งของผลเสือดาวณตอนนี้ลุม2ลุม3ยังเอาพี่ไม่ลงทุกคนก็คิดเอ้าสแปมรัวๆแล้วทำไมกูเก่งทำไมใครชอบก็ฝากกดไลค์กดซับสไครบ์คลิปนี้ไว้ด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าจะเล่นผลอะไรดาบใหม่หรืออะไรยังไงหรือโมจิตื่นคลิปหน้าพี่จะไม่เล่นโมจิตื่นนะครับเพราะฉะนั้นกดไลค์คลิปนี้เยอะกดติดตามคลิปนี้เยอะและอย่าลืมกดแชร์ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับLet's go, bro. Jumwa.